วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัลยาณเพชรอินนะคะชื่อเล่นชื่อหนูวันค่ะตอนนี้อายุ22ปีค่ะทำอะไรอยู่ช่วงนี้ทำอะไรคะทำอาชีพอะไรเป็นนักร้องค่ะกลางคืนแล้วก็เรียนด้วยค่ะใช่ค่ะเรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้หนูเรียนคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะแล้วร้องเนี่ยร้องประจำที่ไหนบ้างครับโอ้โหเยอะมากเลยค่ะแบบจริงมากหลายร้านมากเลยค่ะเยอะเบอร์ไหนเยอะระดับไหน17รอบต่ออาทิตย์ค่ะฮะเดี๋ยวนะอาทิตย์นึงมี7วันใช่ค่ะคุณร้องไป17รอบวันละกี่รอบกี่ชั่วโมงครับรอบนึง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ค่ะประมาณนั้นแล้ววันนึงน้องร้องกี่รอบคะ3รอบค่ะโดยสแตนดาร์ดเคยร้องมากที่สุดวันนึงเนี่ยต้องไปกี่ร้านกี่โชว์ฮะ4ร้านค่ะ4ร้านสมมุติว่าเริ่มต้นโชว์แรกเนี่ยกี่โมงแล้วก็จบกี่โมงฮะตั้งแต่ 6:00 นค่ะถึงประมาณ 3:00-4:00 ค่ะเหตุผลที่ทำให้หนูต้องทำงานหนักเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ครอบครัวหนูสบายค่ะอยากเป็นที่พึ่งให้ทุกคนได้ค่ะตอนนี้ยายก็ป่วยด้วยป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบอะค่ะใช้เงินเยอะมากจริงๆคุณแม่ก็เป็นพยาบาลนี่แหละค่ะพี่แต่ว่าสิทธิ์เบิกมันไม่ได้ทั้งหมดสำรองจ่ายไปทีนึงก็ 3-4 หมื่นก็ช่วยตลอดคุณพ่อก็เสียแล้วคุณพ่อเสียตั้งแต่16ประมาณค่ะจริงๆก็ทำงานหนักจนรู้สึกว่าตัวเองแบบหมดไฟในการจะร้องเพลงอะค่ะเพราะว่ามันทำงานหนักเกินจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยจนทำให้หนูแบบเป็นโรคซึมเศร้าใช่คือตอนนั้นทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยมันเยอะไปหมดเลยหนูพยายามแบกไว้ทุกอย่างแต่คือมันเกินกว่าแรงที่เราจะแบกแล้ววันที่หนูไม่เอาอ่ะคือหนูก็ทิ้งหมดเลยแล้วหนูก็กินยาวันที่ฟื้นขึ้นมาก็เห็นแม่นี่แหละค่ะพี่ยืนอยู่ข้างเตียงคือจริงๆก่อนหน้านี้หนูออกไปใช้ชีวิตคนเดียวค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบคือคุยกับแม่แหละค่ะพี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะเพราะว่าหนูก็เหมือนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันที่รู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นแม่อะแม่หนูแบบคือเห็นแม่นอนอยู่อะค่ะพี่แล้วก็มันเป็นภาพที่หนูรู้สึกว่าเออแล้วไม่น่าทำอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราจริงๆก็มีแต่ครอบครัวหนูสารภาพตรงๆว่าตอนนี้จริงๆหนูทำงานหนักกว่าเดิมอีกแต่หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูเปลี่ยน mindset ตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างต่อจากนี้หนูก็จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเองค่ะพี่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดหนูไม่ได้มารายการนี้เพื่อตัวเองอย่างเดียวค่ะพี่หนูมาเพื่อครอบครัวหนูด้วยหนูอยากส่งต่อเพลงต่างๆที่หนูอยากจะร้องอะค่ะให้คนดูที่รู้สึกว่ากำลังท้อหรือแบบในวันที่เขาหมดไฟไปแล้วหรือวันที่เขาหมดแพชชั่นอะเขาต้องลุกขึ้นมาเพื่อตัวเขาเองแล้วก็เพื่อคนข้างหลังเขาค่ะพี่แล้วร้องเพลงแนวไหนครับตามร้านต่างๆเนี่ยสตริงทั่วไปค่ะป่ะแล้วก็จะมียอดนิยมทั้งหลายใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็จะมีเก่าๆใหม่ๆได้หมดเลยโอเควันนี้จะเอาเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับไม่แข่งยิ่งแพ้ค่ะพี่เบิร์ดใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับหนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตอบโจทย์ชีวิตหนูมากๆค่ะแล้วก็อยากถ่ายทอดให้หลายๆคนที่กำลังรู้สึกแบบท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากส่งต่อค่ะเต็มที่ครับฮึบไปนะขอบคุณค่ะน้ำตาฮึบไปนะค่ะพี่บอกตัวเองใช่เออเอากระดาษเตรียมไว้ก่อนเลยแม่ตัวเองด้วยค่ะป๋าโอเคผมก็เตรียมไว้ด้วยมาคุณทำให้พี่ตู่ร้องไห้ให้ได้หนูขอพีคหน่อยได้ไหมคะป้ายตาซะโอเคค่ะพร้อมนะได้ลองแข่งเฮ้ย
กดข้อมูลแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายร้องดีขึ้นเยอะมากเขาร้องเพลงนี้เพื่อเหมือนพูดถึงชีวิตของเขาเลยใช่ไหมฮะเหมือนบอกตัวเองว่าไม่แข่งยิ่งแท้ถูกไหมตอนแรกเขาก็เหมือนแบบไม่อยากแข่งว้าวตอนแรกจะพูดว่าไปอยู่ที่ไหนมาแต่เราก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อรู้แล้วว่าน้องไปอยู่ไหนน้องเอาเวลาไปทำงานหาเงินอยู่ร้องเพลงนี้ให้ใครคะเมื่อกี้อยากร้องให้ตัวเองค่ะหนูรู้สึกดีใจที่หนูยังอยู่ตรงนี้แล้วก็หนูอยากร้องให้ก็คือให้ทุกคนค่ะให้คนที่กำลังท้อพวกเราก็ดีใจที่หนูยังอยู่ตรงนี้ครับ
หนูโคตรเต็มไปด้วยความสามารถเลยมันลงตัวไปหมดเลยอ่ะมันเราจริงๆนะเพลงนี้นะให้หนูอยู่ตรงต่ำๆของหนูทั้งเพลงนะก็อยู่เรามันก็ยังรอดอ่ะมาตอนเสียงต่ำคือพ่อตอนเสียงต่ำของหนูคือดีมากๆแล้วพอขึ้นไปสูงพวกคือแบบอ้าระเบิดภูเขาไฟไปเลยแล้วจริงๆมันดีถึงขั้นมันอินสปายให้ผมเองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอ่ะเออผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับชื่นชมแล้วก็นั่นแหละครับขอบคุณสำหรับชมเมื่อกี้ครับขอบคุณค่ะพี่ตึงไม่มีพี่ตึงคือฟังแล้วเนี่ยในใจก็คิดว่าน้องร้องประจำเนี่ยร้องประจำที่ Impact Arena แหละครับใช่เออใช่อะไรวะเนี่ยอยากไปดูเลยอ่ะอยากไปดูเลยครับลาดพริ้วลาดพริ้วชวนไปร้องได้ไหมลาดพริ้วขายของด้วยส่วนตัวซะแล้วเคยไปร้องลาดพริ้วยังยังนะโอเคร้านดังนะร้านเนี่ยโอเคเอาเรื่องจริงเหรอเอาเรื่องจริงพี่รู้สึกอย่างนี้ไอ้การที่เราต้องร้องเพลงต่อเนื่องกันเชื่อว่านานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำเป็นปีๆเลยแล้วเราก็ต้องเรียนหนังสือด้วยพี่ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือถ้าเราไม่มีประสบการณ์มากขนาดนั้นวันนี้เราไม่มีทางทำได้ดีขนาดนี้จริงจริงครับจริงคือวันนี้นี่คือแบบนี่คือนักร้องที่ดีแล้วมีประสบการณ์แล้วไม่มีตื่นเวทีแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาเพลงนี้อาจจะร้องด้วยโหมดเศร้านะเพลงนี้ใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่เนาะเออแต่เมื่อกี้ร้องไปยิ้มไปแต่มันกับโอ้โหแบบจี๊ดมากในสายตามันเต็มไปด้วยเรื่องราวมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่าแค่รอยยิ้มบนใบหน้าจริงมากอ่ะก็ไม่มีอะไรจะติเลยครับไม่มีเลยถ้าจะมีก็คือมีอะไรจะแนะนำพี่ตู่เรื่องร้องเพลงบ้างครับผมจริงครับถ้ามีเทคนิคอะไรก็แบ่งปันกันนะพี่ๆเขาจะได้เอาไปใช้ครับจริงๆหนูก็มีหนึ่งเรื่องอยากถามค่ะหนูเคยบอกว่ามีเทคนิคแค่นั้นไม่ค่ะหนูอยากถามว่าตอนนี้มาคาร่าหนูเริ่มไหมคะพี่ต้องถามเองด้วยเหมือนกันพี่ก็ลองไปเยอะแล้วโอเคยังโอเคอยู่ขอบคุณค่ะป้าครับเชิญครับพี่ว่าน้องเป็นเพชรที่มีแสงส่องเรียบร้อยแล้วเซราไนแล้วด้วยเหลือแค่รอเอามันไปเป็นเครื่องประดับชิ้นไหนเท่านั้นเองหลานดังแล้วก็อย่าลืมผมนะยายโถ่โอก็เราน่าจะสรุปได้เลยเนาะครับผมคงไม่ต้องไม่มีคำสงสัยข้อสงสัยใดๆทั้งนั้นนะคะผู้แทนทุกคนพี่3คนเลยว่า3ผ่านแน่นอนค่ะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี